ว่าช่วงนี้เราต้องออกกำลังกายกันหน่อยแล้วว่ะพี่อู๊ดพี่น้องครับจิ้มกันเลยดีกว่าเย็นนี้เฮ้ยพี่อมไปหาหมอมาแล้วเป็นไงบ้างวะโอเคโอเคคืออะไรวะโอเคก็คือโอเคไงแล้วของมึงอะเป็นไงบ้างหมอบอกว่ากูเนี่ยพักผ่อนน้อยไม่ออกกำลังกายและแถมดื่มจัดด้วยนะมันเลยมีผลทำให้สมรรถภาพทางเพศนะอาจจะเสื่อมได้แล้วของพี่อู๊ดอะของกูหมอบอกว่าอาจจะเกิดกัดเมียสะกิดบ่อยพี่น้องครับมันก็เลยระแวงแล้วทีเนี้ยจิตมันก็เลยสั่งให้แบบไม่ขึ้นนะพี่น้องครับหรือไม่ก็อาจจะเกิดจากที่กูกินยาความดันด้วยแหละพี่น้องครับมึงอะที่บอกโอเคนี่โอเคยังไงพี่น้องครับโอเคของกูก็คือกูยังไม่ได้ไปหาหมอฮะมึงไม่ได้ไปหาหมอมันจะโอเคได้ไงวะกูกลัวว่ากูไปหาหมอแล้วหมอเขาบอกกูจะไม่โอเคไงแล้วมึงไปหาหมอมึงจะรู้เหรอมึงเป็นอะไรเนี่ยถ้าเกิดกูไปหาหมอแล้วหมอเขาบอกว่ามันเป็นเพราะกรรมพันธุ์ติดมาจากพ่อกูสู้กูไม่รู้ดีกว่าไม่รู้ถือว่าไม่เป็นไงไอ้ยมเดี๋ยวแล้วถ้าเกิดสมมติว่าน้องสาลี่เนี่ยเขาตกลงปลงใจกับมึงแล้วก็อยากจะออดๆกับมึงเนี่ยแล้วมึงจะใช้อะไรไปออดๆกับเขาพี่น้องครับพี่เดี๋ยวกูบอกไว้ก่อนนะเว้ยอย่ามาขอร้องไหว้บานกูให้กูช่วยนะเพราะว่าเมียกูหวงผัวคนนี้มากพี่น้องครับโอ้ยไอ้ดูนะให้มึงดึงสตินิดนะกูคงไม่หวานให้มึงไปออดออดแทนกูหรอกไอ้บ้าเออวะพูดถึงน้องสาลี่แล้วกูว่ากูไปเช็คหน่อยดีกว่าหลบไอ้อุดอะไรวะมึงไปหาหมอโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมาบ่อยมาเฮ้ยกูมาแล้วแต่มึงมาเลยเดี๋ยวไอ้ยงเมื่อกี้มึงชนน้องนุ่นแล้วมึงมาเลยเหรอพี่น้องครับเต็มมือเลยนุ่นครับทำของหล่นแล้วก้มเก็บให้หน่อยบอกผมชนทีนพี่น้องครับเพื่อนเล่นเหรอพี่อู๊ดไอ้นุ่นเป็นเพื่อนเล่นพวกมึงด้วยนุ่นไว้ขอสักทีเป็นวิทยาทานนะวอกอย่าให้กูต้องด่าพ่อมึงเลยนะโอ้ยไม่บอกเพื่อนหรอกนุ่นมีอะไรน้ำใจกับพี่กับน้องแค่นี้มึงคิดจะช่วยควายเฮ้ยอิ่มไหมนี่ขอชนสักทีก็เถอะพี่อยากให้หนูด่าแม่เลยโอ้ยดีแล้วน้ำใจผมเพื่อนไม่มีน้ำใจกับพี่กับน้องหรอกอีบ้าไอ้พวกนี้เนี่ยมันแรงน้ำใจไปช่วยพี่ช่วยน้องมาเดี๋ยวป้าช่วยเองมามาสิแล้วเร็วเฮ้ยคุยกันเลยแอลน้องแอลเนี่ยเขามีเรื่องอยากจะคุยกับมึงนิดนึงพี่ต่อรู้ไหมคะว่าแอลคิดถึงพี่ต่อทุกวันเลยนะพี่ต่อคิดถึงแอลบ้างไหมคะสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะต้นหอมนะคะพี่ชื่ออะไรเหรอคะพี่ชื่อพอใจค่ะต้นหอมขอชอบพี่พอใจได้ไหมคะได้สิคะ